รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเทอร์เทสฝนฟ้าตกเป็นหวัดกันฟุดฟัดได้ก๋วยเตี๋ยวเรือร้อนร้อนดีไหมคุณผู้ชมแต่ก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยไม่ใช่เป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่หรือเส้นหมี่นะคุณผู้ชมเป็นเกี๊ยวเนื้อค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือต้องใส่ขาไปหน่อยนึงมีคนบอกเคล็ดลับให้หอมใบเตยใส่ไปหน่อยนึงอุ้ยน่ากินอ่ะก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าดังก็ไม่มีทำสูตรนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำนะคุณผู้ชมทุกวันศุกร์บ่าย 3:20 ทางเว็บไซต์ช่อง23ค่ะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์นิสักมีอาหารจานเดียวมาฝากคุณผู้ชมรับประทานตอนช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้อุ๊ยฝนฟ้าตกเป็นหวัดกันฟุดฟัดได้ก๋วยเตี๋ยวเรือร้อนร้อนดีไหมคุณผู้ชมแต่ก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยไม่ใช่เป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่หรือเส้นหมี่นะคุณผู้ชมเป็นเกี๊ยวเนื้อค่ะคุณผู้ชมคะก๋วยเตี๋ยวเรือตำรับนี้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะใช้แป้งเกี๊ยวค่ะแล้วห่อไส้เนื้อสับที่ปรุงรสมาอร่อยอร่อยความยุ่งยากไม่มีเลยค่ะเหลือเพียงอย่างเดียวคุณผู้ชมต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือร้อนๆใส่ลงไปเท่านั้นล่ะค่ะตำรับนี้ไม่ต้องขับรถไปไกลมีเสิร์ฟที่ครัวคุณผู้ชมอย่างง่ายๆค่ะก็ไม่อยากจะพูดอีกว่าตำรับที่นำมาฝากคุณผู้ชมเนี่ยก็หาที่ไหนรับประทานไม่ได้นอกจากคุณผู้ชมต้องทำเองก๋วยเตี๋ยวเรือนะอาจจะได้นะไปที่ไหนก็มีแถวรังสิตแถวไหนก็เยอะจนในห้างยังมีเลยแต่ก๋วยเตี๋ยวเรือที่ทำใส่เกี๊ยวใส่เกี๊ยวก็ยังพอมีแต่เกี๊ยวไส้เนื้อสับเซ็กคุณผู้ชมร้านไหนมีขายบ้างน้อยนะคุณผู้ชมหรือไม่มีเลยนอกจากที่ครัวคุณผู้ชมเองอันนี้ได้เนื้อดีมากนะคะเป็นเนื้อบดที่ร้านเขาบอกว่าเนื้อนอกกทม.ป่ะเดนก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าเดนซื้อมาเขาบอกเนื้อนอกค่ะสั่งบดแบบละเอียดยิบกลิ่นเนี่ยเหมือนเนื้อที่รับประทานตอนไปประเทศญี่ปุ่นเลยอะค่ะเสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปในเนื้อบดใส่ไปก่อนคลุกเคล้ากลิ่นเหมือนจะทำหม่ำนะคะใกล้เคียงกันแล้วก็อันนี้ก็เป็นรากผักชีสับละเอียดด้วยโขลกซะมีกระเทียมมีรากผักชีแล้วก็มีพริกไทยป่นไปนี่ใส่ไข่ลงไปก็เป็นไข่เจียวเนื้อสับเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเมนูกันกลางอากาศดีครับคุณผู้ชมอย่าเลยเอาละค่ะพอได้เนื้อสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะซอสปรุงรสก็ใส่ไปนิดหน่อยพอมีรสชาติน้ำตาลทรายนิดนึงนะคุณผู้ชมใส่ลงไปในเนื้อเพราะรสชาติมันจะต้องแบบเข้มข้นระดับหนึ่งน้ำมันงาค่ะใส่ไปหน่อยอันนี้มาแบบจีนเล็กๆแล้วนะเนี่ยตำรับนี้คลุกเคล้าให้เข้ากันพอคลุกเคล้าเข้ากันแบบนี้นะคุณผู้ชมเพื่อให้มีความรื่นนุ่มละมุนแล้วก็เกาะกันเด้งๆหน่อยไข่ไก่ค่ะคุณผู้ชมใช้เฉพาะไข่ขาวนะใส่ลงไปเสร็จแล้วก็จัดการคลุกเข้ากันก็เอาส่วนนี้เข้าตู้เย็นไว้ก่อนนะคุณผู้ชมนะจัดการทำน้ำทรงน้ำซุปอะไรก็ได้เราเข้าตู้เย็นไว้แล้วประมาณสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราก็จะมาห่อเกี๊ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวดูวิธีการห่อนะมีห่อแบบ2แบบเน้นใส่แบบนี้นะคะเสร็จเด่นก็ตัวเด่นเองค่ะเน้นเสร็จแล้วค่ะ
แบบนี้เขาเก๋นะคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวโยนลงหม้อไปมันก็เป็นลูกๆแล้วอะค่ะเนี่ยเดี๋ยวนี้นะคะยังไงเนื้อก็ไม่หลุดแป้งก็ไม่ลอยมันเป็นแผ่นๆมันต้องเกาะกันอยู่แล้วอะค่ะช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนู Peanut Butter Scotch Brownieวิธีทำบัตเตอร์สกอตช์ใส่เนยถั่วเนยสดชนิดเค็มละลายและซอสคาราเมลลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำพีนัทบัตเตอร์สกอตช์บราวนี่ใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำบราวนี่รากโกกิน้ำมันพืชน้ำและไข่ไก่ลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะที่สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้จากนั้นนำเข้าไมโครเวฟ2นาทีแล้วนำออกมาพักไว้ให้เย็นบีบัตเตอร์สกอตช์เป็นตารางให้สวยงามตกแต่งด้วยช็อกโกแลตชิพและลูกปัดน้ำตาลให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูพีนัทบัตเตอร์สกอตช์บราวนี่ในยุคที่ข้าวยากหมากแพงราคาของกินของใช้ก็แพงขึ้นทุกวันการใช้น้ำมันในการทอดปลาที่ใช้ในปริมาณเยอะๆแล้วใช้ได้แค่ครั้งเดียวจะทิ้งก็เสียดายจะเอาไปทอดอาหารอย่างอื่นก็พังจะมีกลิ่นคาวปลาติดไปด้วยเสียรสชาติหมดค่ะช่วงเคล็ดลับอร่อยอย่างยิ่งวันนี้เรามีวิธีแก้หลังจากที่ทอดปลาเสร็จให้เอามันฝรั่งฝานบางๆหรือจะเป็นหัวหอมใหญ่ก็ได้นะคะใส่ลงไปทอดสักครู่มันฝรั่งหรือหัวหอมใหญ่จะช่วยดับกลิ่นคาวปลาในน้ำมันลงได้ค่ะ